บอร์ด MEA ชุดใหม่นะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบงานด้านระบบไฟฟ้าพร้อมกับสำรวจโครงการอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินขนาดใหญ่แห่งใหม่ของประเทศไทยโดยหวังว่าจะสร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าให้กับเมืองหลวงครับคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เข้าเยี่ยมชมกิจการของ MEA ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแห่งใหม่หรือ SCADA สถานีชาร์จรถยนต์ EV ที่ MEA พัฒนาขึ้นเองรวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินขนาดใหญ่แห่งใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2564มีแรงดัน230กิโลโวลต์อยู่ใต้ถนนชิดลมถึงถนนสารสีและถนนเพลินจิตเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในย่านธุรกิจสำคัญใจกลางเมืองที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหม่นะครับท่านก็มีความตั้งใจและมีความคาดหวังที่อยากให้การไฟฟ้านครหลวงมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงรองรับความต้องการของคนเมืองได้นะครับท่านก็เลยลงมาดูด้วยตัวเองเลยครับส่วนความคืบหน้าโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินปัจจุบัน MEA อยู่ระหว่างดำเนินการรวมทั้งสิ้น 236.1 กิโลเมตรครอบคลุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2570เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนและสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า